สวัสดีค่ะบุภาพารวยค่ะมาแนะนำเสื้อต่อดอกอีกตัวหนึ่งค่ะพอดีเห็นเป็นดอกๆชอบเลยค่ะเป็นสีเนาะทีนี้บุภามีไหมพรมที่เป็นเศษๆนะคะเยอะมากเลยค่ะก็เลยจะเอามาทำเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อคลุมไว้ใส่ทับเสื้อผ้าอย่างอื่นของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็ลองถักดูก็เลยจะมาแนะนำท่านผู้ชมเผื่อท่านผู้ชมจะอยากถักบ้างนะอันนี้เป็นเสื้อคลุมทับข้างหน้าเราก็เป็นผูกโบก็ได้ค่ะทําโบผูกก็ได้เป็นเสื้อคลุมทับชุดอะไรของเราก็ว่าไปนะทีนี้ปู่ผาเห็นแล้วก็สีสันมันสดใสดีแต่ว่าก็ไม่สดคือมียังมีของเขาจะเป็นสีครีมมาตัดนะคะแต่ทีนี้ของปู่ผาไม่มีสีครีมก็จะเอาสีขาวเนี่ยค่ะมาตัดนะมาตัดกับตัวดอกมันเดี๋ยวแต่ว่าของตามแบบเนี่ยค่ะเขาใช้เป็น6กลีบนะแต่ทีนี้ของบุภา6กลีบมันทํายากเป็นสี่เหลี่ยมค่ะบุภาก็เลยใช้8กลีบซะเลยแต่ว่าวิธีทำเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะแต่ว่า6กลีบของเขาก็สวยนะคะแต่ว่าด้วยที่มุมมันจะไม่ลงสี่เหลี่ยมแต่ว่าเขาก็จัดได้แหละแต่ทีนี้ของบุภาก็ทําเอาเป็น8กลีบเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีถักดอกกันค่ะอันนี้บุภาถักเป็นตัวอย่างอันนี้ไหมพรมนะคะไหมพรมเนาะของเขาเนี่ยของเขาจะได้6กลีบแต่ของบุผาเนี่ยเป็น8เลยนะคะเป็น8กลีบเลยนะเป็น8เนี่ยค่ะแต่อันนี้ยังไม่ได้รีดนะยังไม่ได้รีดก็คือดอกก็ใหญ่อยู่นะคะดอกใหญ่ก็น่าจะได้ก็น่าจะได้ไหวค่ะก็น่าจะได้ไหวเดี๋ยวบุผาจะมาขึ้นต้นให้ดูนะมาทําดอกให้ดูอันนี้ก็คิดอยู่ตั้งนานนะคะพอดีตรงกลีบเขาเนี่ยค่ะมันแปลกๆอยู่นะมันทําแปลกๆอยู่ว่าเอ๊ะมันทํายังไงแต่ไม่แน่ใจว่าทําถูกเหมือนต้นแบบหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เลยเดี๋ยวเอาดอกสีนี้จะมองเห็นไหมครับเดี๋ยวบุพาขอเปลี่ยนสีหน่อยนะเปลี่ยนสีหน่อยพอดีมันเย็นแล้วเดี๋ยวจะมองไม่เห็นค่ะมองไม่เห็นโทษทีค่ะตะกี้เตรียมมาอีกสีหนึ่งแล้วมันเดี๋ยวสีเอาสีใหม่จะเอาส้มมีส้มนี้ค่ะส้มอ่อนส้มเข้มไม่มีนะส้มเข้มไม่มีเอาไส้สีฟ้าไส้สีฟ้าอันนี้เป็นไหมพรมธรรมดาจะใช้ของวีนัสก็ได้นะคะแต่ว่าจะใช้ไหมซัมเมอร์ก็ได้ค่ะไหมซัมเมอร์ก็จะดอกเล็กหน่อยเผอิญว่าไหมซัมเมอร์ถักน่าจะใช้เวลาอันนี้ผู้ผ่าใช้เข็มเบอร์ 1.5 นะคะใช้เข็มหัวเล็กหน่อยเพราะต้องการให้มันดอกมันกระชับนิดนึงไม่ย้วยขึ้นต้นด้วย5โซ่ค่ะ5โซ่นะเกี่ยวแล้วก็3โซ่เป็นหลักเป็น1หลักนะคะ3โซ่เป็น1หลักทั้งหมด8 2 16ใช้16หลักนะคะใช้16หลักนะในห่วงค่ะในห่วงใช้16หลักพันหัวเข็ม1ครั้งอันนี้2หลักแล้วปรับโทรศัพท์นิดนึงจะมีปัญหากับโทรศัพท์211 12 13 14
16หลักนะคะ16หลักนะถ้าท่านผู้ชมจะเอา6กลีบก็ใช้12หลักค่ะใช้12หลักนะตรงห่วงวงกลมนะคะแต่นี่บุปผาเอา8นะ8เลยต้องใช้16ค่ะผมจะสะดวกกว่านะไม่ผมมันเส้นใหญ่จะถักง่ายแต่ว่ามันจะร้อนหน่อยแต่ว่าอันนี้เอาไว้ใส่คุมแบบอยู่ในห้องแอร์แบบนี้ค่ะทำงานในห้องแอร์คุมชุดเดทของเราเป็นเสื้อคลุมค่ะเสื้อคลุมก็จะไม่นี่หรอก1 2 34 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ทำโซ่ขึ้นมา14โซ่นะคะเว้น1หลักนะเว้น1หลักแล้วก็มาเกี่ยวนี่ใช้14โซ่ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14โซ่ค่ะเว้น1หลักนะคะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่เว้นหลักไปหนึ่งหลักนะคะเว้นหนึ่งหลักอันนี้ก็เร็วหน่อยนะตรงโซ่มันสิบสี่โซ่นะคะสิบสี่โซ่นับก็จะได้8ห่วง1 2 3 4 5 6 7 8ได้8ห่วงค่ะ8ห่วงนะรอบนี้มาอันนี้ใช้พันหัวเข็มนะคะพันหัวเข็มทำหลัก1สองให้มันสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะเป็นกลีบสามสี่ห้าแล้วค่ะหกอันนี้พันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะหกหลักที่เจ็ดพันหัวเข็มสองครั้งค่ะหลักที่เจ็ดพันหัวเข็มสองครั้งแล้วก็ทำ4โซ่1 2 3 4 4โซ่ค่ะลงมาปักตรงนี้เกี่ยวอีตรงนี้แหละค่ะที่ไม่แน่ใจว่าเขาทำยังไงนี่บุพก็ทำตัว X มา1 2 2สี่ครั้งนี่นะคะสี่ครั้งลงมามันจะได้ลักษณะนี้กลีบมันอะแต่ทีนี้ว่าตามแบบเนี่ยไม่แน่ใจว่าใช้ทำแบบนี้ไหมแต่ทำดอกออกมาแล้วก็ใกล้เคียงนะคะอยากได้เสื้อแบบนี้อยากได้เป็นลายดอกแบบนี้ก็เลยทำ
แต่ไม่แน่ใจว่าแบบมันทำแบบนี้หรือเปล่านะคะพอดีไม่มีแพทเทิร์นค่ะไม่มีแพทเทิร์นเนาะก็เลยเอาแบบนี้อันนี้ก็คือทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวนะ1 2 3 4 5 5แล้ว6ทำให้มันสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะหลักมันอ่ะ6พอหลักที่7พันหัวเข็ม2ครั้งหลักที่7พันหัวเข็ม2ครั้งแล้วก็4 โซ่เกี่ยวเวลาเกี่ยวนี่เกี่ยวอย่างเงี้ยค่ะให้มันอยู่นะแล้วก็มาทำตัว X 1 2 3อันที่4นี่มาคล้องกับตรงนี้นี่นะคะที่4มาคล้องกับตรงนี้นี่4จะได้ลักษณะนี้ไม่รู้ใช่ไม่ใช่เนาะแต่ก็น่าจะใช่อยู่ทำออกมาแล้วก็ได้แบบก็เหมือนของแบบนะคะแต่ของเขา6กลีบแต่ของบุพาเอา8เพราะว่ามันเวลาทำเป็นมุมนี่ค่ะนี่2 3 4 5 6อันที่7พันหัวเข็ม2ครั้งที่7นะคะพันหัวเข็ม2ครั้งนะนี่นะแล้วก็4โซ่เกี่ยวอย่างนี้นะนี่เกี่ยวอย่างนี้ให้มันแน่นค่ะให้มันแน่นกับโซ่ไปจะใช้เข็มเบอร์3ก็ได้นะแต่เบอร์3บุพากลัวมันไม่แน่นก็เลยเอาเบอร์เล็กหน่อยหัวเบอร์เล็กหน่อยอันนี้ 1.5 เนี่ยค่ะนี่นะมันก็จะกีบซ้อนๆกันแบบนี้นะคะเดี๋ยวทีนี้ปูผาจะมาทํารอบต่อไปอันนี้รอบนี้จะทําให้เสร็จนะอันนี้ทําดอกไว้เสร็จแล้วนี่นะคะทีนี้พอเราทํากลีบดอกมันก็จะได้อย่างนี้นะทีนี้เราจะเอาสีขาวถ้าใครมีสีขาวก็สีขาวถ้าใครมีสีครีมก็ใช้สีครีมตามแบบมันจะสีออกสีครีมนะคะไม่ใช่ขาวนะไม่ใช่ขาวเดี๋ยวปูผารัดตรงนี้ให้เลยถ้าเป็นแค่ช้าแล้วตรงเริ่มก็มาผูกนี้เลยนะคะผูกตรงนี้นะทำหลักมัดเอาเลยค่ะนี่นะทำโซ่ขึ้นไป8โซ่ทำโซ่ขึ้นไป8โซ่นะคะ1 2สี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดโซ่ค่ะแปดโซ่นับไปสองสี่ในนี้นะหนึ่งสองสามสี่ปักลงที่หลักที่ห้าหลักที่ห้านะคะหลักที่ห้านะนี่นะหลักที่ห้าแล้วก็นับสองสามสี่ห้าห้าโซ่ค่ะห้าโซ่มาเกี่ยวตรงนี้นะตรงนี้นะคะห้าโซ่เกี่ยวตรงนี้นี่นะแล้วก็1โซ่ค่ะ1โซ่1โซ่พันหัวเข็ม1 2 3 4พันหัวเข็ม4ครั้งนะคะปักลงนี่เลยลงตรงสีนี้เลยนะคะนี่นะ1 2 3 4พันหัวเข็ม4ครั้งค่ะหลักมันก็จะได้สูงหน่อยนี่นะคะจะได้ลักษณะนี้แล้วก็1โซ่1โซ่นะคะนับไป1 2 3 4 5 5ปักบนนี้แล้วก็5โซ่ถักวนรอบเลยค่ะอันนี้เราก็คล้องตรงนี้เลยเนี่ยค่ะคล้องเสร็จแล้วก็1โซ่พันหัวเข็ม4ครั้งอันนี้ให้ปักลงหลักนี้เลยนะคะนี่นะเดี๋ยวเกิดไปรีดนะมันจะดึงกันโซ่หลักที่ห้าอันนี้หนึ่งหลักสี่พันหัวเข็มสี่ลงนี้เลยนะคะลงสี่ล
ลงข้างล่างเลยอันนี้ทำเป็นเสื้อคลุมเสื้อคลุมอุปัฏเป็นคนชอบแบบสีสดสดค่ะก็เลยเวลาถักอะไรเนี่ยชอบแบบอย่างเงี้ยมีดอกมีดวงอะไรอย่างเงี้ยคนตัวดำเนาะอุปัฏคนตัวดำนะคะคนตัวดำตัวดำถ้าคนขาวๆ เขาจะใส่สีอ่อนๆนะอันนั้นเขาสวยนะแต่คนตัวดำได้ประมาณว่าต้องโดดเด่นอะต้องสีนี่เห็นมาแต่ไกลกบสีผิวไปประมาณนั้นถักวนรอบเลยนะคะพอรีดก็จะออกมาสวยอยู่นะพอรีดออกมาก็จะเป็นสีสดสดครอบสีขาวแต่มันถักได้ไวจะเป็นจะใช้ไหมอะไรอ่ะมันมีไหมเส้นใหญ่อยู่นะที่ใหญ่กว่าวีนัสก็มีนะใช้ใหม่นั่นก็ได้ประมาณใหม่อินโดค่ะประมาณใหม่อินโดเส้นใหญ่อย่างนั้นก็ได้อันนี้มันเป็นลักษณะแต่ถ้าใครแบบชอบอยากใส่ทุกหน้าก็จะใช้ไหมซัมเมอร์ก็จะดีถ้าถักไหมซัมเมอร์ได้นะคือไหมซัมเมอร์บุพาว่ามันได้ทุกฤดูกาลเนาะหน้าร้อนก็ได้ความคงทนก็ได้ถักเก็บไว้ขายอนาคตกลางได้ใช้ไปก็ไม่เป็นขนแต่ว่าสมัยพบใช้ไปก็มันเป็นขนอะพอเป็นใหม่พบนะความทนทานก็จะสู้ใหม่นั้นไม่ได้สู้ใหม่ซัมเมอร์ไม่ได้อันนั้นใช้ในระยะยาวตรงนี้ก็เป็นเราก็มาเกี่ยวนี่นะคะมันก็จะได้ครอบแบบนี้เนี่ยค่ะจะได้ครอบแบบนี้สีขาวตัดแบบนี้แต่พอไปรีดมันก็จะเด่นออกมาเองค่ะสีขาวตรงที่ตัดกลีบมันเนี่ยนะเนี่ยค่ะมันจะเป็นลักษณะนี้นะแต่ท่านผู้ชมใช้6ก็ได้นะแต่บุพามันแบ่งยากไงแบ่งมันเป็น4มุมอ่ะบุพาก็เลยใช้8กลีบเลยไม่เหมือนแบบเขาก็จะชอบแปลงแบบเขาอย่างเงี้ยค่ะเอาที่สะดวกเราประมาณนั้นนะท่านผู้ชมก็ลองดูถ้ามัน6กลีบบวกแบ่งให้มันเป็น4ก็ต้องไปนับอีกอ่ะต้องไปนับให้มันลงกันอ่ะพอนี้ย้อนมานิดนึงนะคะย้อนมานิดนึงนะเกี่ยวย้อนคืนหลังมานิดนึงอันนี้ก็5โซ่วนรอบนะคะ5โซ่วนรอบตรงนี้นะรอบนี้ไป5โซ่บนรอบไปก่อนเดี๋ยวก็ขึ้นมุมตรงนี้นะคะอันนี้เอาเศษใหม่มาทำหลากสีเกี่ยวอนุญาตไปไวนิดนึงนะคะตรงโซ่เนาะ5โซ่ตรงหลักกลางนี้ก็ครอบมันอย่างนี้นะคะปีนี้งานชุกนิดนึงค่ะตั้งแต่ต้นปีมาผู้ใหญ่เขาก็เร่งยอดเร่งเป้านะเร่งจะให้มันให้มีตัวเลขประมาณนั้นก็เหนื่อยอยู่ค่ะเหนื่อยอยู่มันก็ไม่ได้ทำง่ายนะทำงานธนาคารทำตัวเลขทำยอดทำเป้าค่ะมันทำทุกตัวเนาะก็จะยากนิดนึงก็อีกปีนึงค่ะอีกปีนึงปีหน้าก็ได้พักปีหน้าทำอีกปีนึงเพราะเกษียณ60ค่ะ
บางแบงค์เขาก็เกษียณ55นะอันนี้เกษียณ60แต่ว่าถ้า55นี่ค่ะต้องหัวหน้าเซ็นถึงจะได้เข้าโครงการ Early ที่จะได้เขาจะได้เพิ่มมาเหมือน400วันค่ะ400วันมาคูณเงินเดือนเราแต่ถ้าหัวหน้าเราไม่เซ็นมันก็จะเป็นออกธรรมดาไอ้400วันเราจะไม่ได้คือคนก็นะเดี๋ยวนี้เด็กๆรุ่นใหม่ที่จะขึ้นตำแหน่งก็มีน้อยลาออกกันไปก่อนเดี๋ยวนี้หลายคนก็ไม่อยากทำงานธนาคารไม่อยากขายก็เลยคนที่จะโตขึ้นมาจนเป็นระดับผู้บริหารก็เลยจะหาน้อยนิดนึงอันนี้ถักวนรอบไปเลยนะคะคุยไปเล่าไปนะบุภาก็ทำงานมาปีนี้ปีที่31แล้วนะคะ31ปีแล้วทำงานมาตั้งแต่เงินเดือน 4,000 นะคะปริญญาตรีนะสมัยก่อน 4,300 ตรงนี้ที่จะชนนะคะตรงที่จะชนรอบนะเราขึ้น2โซ่นะคะขึ้น2โซ่แล้วก็พันหัวเข็มเก็บตรงนี้นะตรงที่ชนรอบค่ะนี่นะคะพันหัวเข็มเล็กๆอันนี้นะแล้วก็ทำมุมเลยทำมุมทีนี้ก็ถักพันหัวเข็มนี่นะคะทำหลัก3หลักค่ะอันนี้ที่เราจะทำมุม3หลักอันนี้2โซ่นะคะนี่นะโซ่แล้วก็เกี่ยวค่ะเกี่ยวตรงนี้นี่นะจะได้ลักษณะตรงนี้แล้วก็5โซ่5โซ นับมาให้ได้1 2 3 4ห่วงค่ะ4ห่วงทีนี้เราก็มาทำตรงนี้จะได้มุมจะเป็น4มุมเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่เข้างานก็เงินเดือนสูงนะเงินเดือนสูงแต่ว่าเขาก็รายจ่ายเขาก็เยอะนะสมัยก่อนเนี่ยเราเงินเดือน 4,000 ได้ซื้อทองนะ2เดือนซื้อทองตอนแรกทำอยู่แถววงเวียน22ค่ะก็เราได้มีเงินเช่าหอเลยนะยังไม่มีบ้านตอนนั้นเช่าหอเป็นเด็กต่างจังหวัดหลังจากค่าเช่ามีเงินซื้อทองนะซื้อทองเก็บโบนัสออกนี่ได้ทองเดี๋ยวนี้เงินเดือนเยอะไม่มีทองใส่กลับกันนี่ภาระนะภาระแต่ก่อนยังไม่มาเก็บประกันไม่มาลงกองทุนอะไรอย่างเงี้ยมีเงินก็เราก็จะไปเก็บรวมเงินก็ไปซื้อทองไว้อะไรอย่างเงี้ยเก็บเป็นทองอันนี้ก็ทำมุมจะเป็น4มุมค่ะเป็น4มุมทำไปพูดไปก็จะเพิ่งเบื่อกันนะคะคนแก่สว.พูดเยอะนิดนึงชอบมากเลยค่ะเนี่ยถักได้ทุกวันได้ทั้งวันไม่กินไม่นอนได้เลยนะเนี่ยงานถักยิ่งมีลายใหม่ๆนะเข้าไปดูบน Facebook ได้นะคะบุปผาพารวยนะบุปผาแชร์ไว้สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเป็นผ้าปูโต๊ะเสื้อเป็นเสื้อเหมือนประมาณชุดว่ายน้ำที่แชร์ไว้นะแต่พอท่านผู้ชมแชร์บ่อยๆมันจะขึ้นมาเต็มเลยค่ะไปดูตรงนั้นก็ได้เขามีแพทเทิร์นให้ด้วยนะตรงนั้นอะมี
แพทเทิร์นมีอะไรแต่ว่าไม่ได้มาสอนวิธีทำแค่นั้นตรงนั้นนะถ้าคนที่ถักเป็นแล้วก็จะง่ายหน่อยมีทำต่างหูทำอะไรอู้สวยทำดอกไม้ดอกไม้โคเชสวยมากเลยเห็นแล้วชอบไปหมดเสื้อชุดเดทบางเจ้านี่มีเป็นพันๆเลยบุพาก็กดติดตามเขาไว้นะเพราะว่าเขาเอาแบบมาเราก็ไม่ต้องเหนื่อยมาหาแบบนะเราก็ไปเลือกเอาแชร์ไว้ก็ได้ค่ะแชร์ไว้ในเฟซของเราอ่ะพอถึงเวลาเนี่ยเราก็ค่อยว่างเราก็มาเลือกเอาที่จะถักมันจะได้อยู่แต่ถ้าไม่แชร์ไว้บางทีมันหาไม่เจอบุพาก็ไปเลือกเอาอันไหนสวยๆอันไหนที่ถูกใจอย่างเงี้ยค่ะเขาแชร์ใส่ไว้ในเฟซบุ๊กบุพาพารวยนะคะไปดูได้อันนี้ลืมตรงมุมสองหลักนะคะสองโซ่แล้วก็ตรงนี้ก็พันหัวเข็มนี่นะคะตรงมุมจะได้ลักษณะนี้อันนี้ชนมุมได้สี่มุมแล้วนะคะสี่มุมแต่เราจะถักต่ออีกรอบหนึ่งถักต่ออีกรอบหนึ่งนะพอถักต่อเนี่ยตรงเนี้ยค่ะก็มาตรงนี้นะก็พันหัวเข็มมาตรงนี้เลยนะคะตามแบบเขาจะไม่เป็นแบบนี้นะแต่ว่าบุผาอันนี้แปลงเขานิดนึงแปลงเยอะเหมือนกันเอาไอเดียของเขามาว่างั้นเถอะตรงนี้5โซ่นะคะบุปผาใช้5โซ่นะ3หลักแล้วก็5โซ่อันนี้ที่จะไปต่อดอกเดี๋ยวบุปผาถักไป2มุมก่อนเดี๋ยวจะต่อจากดอกนี้ให้ดูสีอาจจะไม่เป็นไรก็ค้ากันไปนะการวางสีก็แล้วแต่เราสีดอกห้าโซ่ค่ะได้อันนี้ได้อันนี้เอาอีกมุมหนึ่งดูไวนิดนึงนะคะแต่ว่ามันจะซ้ำๆกันอยู่เนาะก็อย่างว่าเกษียณแล้วจะอาจจะไปขายที่สายใต้ใหม่อ่ะค่ะสายใต้ใหม่อาจจะไปเปิดร้านในใจคิดไว้นะไปเปิดร้านแล้วก็อาจจะรับสอนถ้าเกิดใครอยากจะเรียนเนาะตอนนั้นแต่ว่าบุพาก็ไม่ได้เก่งมากนะคะบางรายก็ทำไม่เป็นนะต้องออกตัวไว้ก่อนไม่ได้เก่งคือพอทำพอเป็นค่ะพอได้อยู่คือทำเสื้อก็ใส่ได้อยู่แต่ว่าจะสวยมากไหมเนี่ยยังไม่ได้มากเท่าไหร่นะฝีมือบุพาว่ายังไม่ความละเอียดคือยังเป็นคนใจร้อนถักเสื้ออยู่ก็จะไม่สวยเท่าไหร่อันนี้ที่ต่อกันนะคะเราใช้สองโซ่ไปเกี่ยวแล้วก็สองโซ่กลับมาต่อมุมนะแล้วก็มา3หลักตรงนี้เกี่ยวตรงนี้ก่อนนะคะตรงนี้ก่อนนะนะคะเกี่ยวตรงนี้ก่อนแล้วก็ใช้2โซ่เกี่ยวนี่2โซ่ลายนี้ทำเป็นเสื้อคลุมค่ะไว้ใส่หน้าหนาวหน้าไหนก็ได้สีมันคือถ้าไหมพรมเนี่ยสีมันไม่ตกนะสีมันไม่ตกมันอยู่ตลอดแล้วค่ะถ้าเราซักดีๆ
ดูแลดีๆมันก็ไม่ขาดหรอกค่ะไหมพรมอ่ะเพราะมันรีดครั้งเดียวอย่าไปรีดบ่อยนะบุปผารีดครั้งเดียวคือถักเสร็จอะค่ะแล้วก็รีดแล้วก็ไม่รีดอีกนะรีดครั้งเดียวแค่นั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็ซักลงน้ำยาปรับผ้านุ่มแต่ต้องลงน้ำยาปรับผ้านุ่มนะทำไมพรมอ่ะอันนี้เราก็มานี่เลยนะคะพอเกี่ยวตรงนี้เสร็จก็มานี่เลยทำหลักถ้าเป็นไหมเบบี้ซอฟต์เนี้ยค่ะมันจะนิ่มนะไหมจะนุ่มนะไหมพรมอันนั้นก็ใช้ท่านผู้ชมจะใช้ก็ใช้ได้ของตาโนกยางบุพผาไม่ได้สั่งเข้านานแล้วอันนั้นไหมนิ่มมากเป็นไหมพรมค่ะแต่ไหมมันจะแพงหน่อยเขาม้วนเล็กๆแต่ว่าไหมนั่นมันแบบนิ่มคือเขาถักให้เด็กนะให้เด็กใส่แล้วก็ให้สำหรับคนที่เป็นโรคมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยโรคร้ายอย่างเงี้ยที่แพ้ฝุ่นอย่างเงี้ยจะไม่ใช่ไหมพรมทั่วไปอันนั้นมันจะเย็นมันจะไม่ร้อนเวลาใส่ดูตึงๆนะดูตึงๆไหมอันนี้ถ้ารีดมาก็จะพอดีอะค่ะถ้ารีดมาจะพอดีแต่ถ้าดูอย่างนี้อยู่ตึงๆนิดนึงเนี่ยดูตึงๆนิดนึงนี่นะคะจะได้ประมาณนี้อันนี้ถักยังไม่จบนะยังไม่จบรอบถักให้จบรอบก่อนเพราะเราดึงตรงนี้มานี่ค่ะถ้ามันตึงเราก็อาจจะเพิ่มโซ่เข้าไปตรงไหนแต่พอรีดมันจะพอดีนะผู้ภาวะนะพอรีดมันก็จะไม่ย้วยนะอันนี้ชนรอบตรงนี้นะคะนี่นะวิธีต่อดอกเนี่ยค่ะนี่นะได้อยู่นี่นะคะพอไปรีดมันก็จะสวยอยู่นะดอกมันอะแล้วเป็นไหมพรมนะบุปผาก็เพิ่งเคยทำนะที่ดอกแนวเอียงแบบนี้นะมันออกมามันใช้ได้อยู่นะคะอันนี้ยังไม่ได้รีดนะแต่ไหมพรมพอรีดมันก็จะเข้าที่ค่ะก็จะสวยก็จะโอเคนะได้อยู่เนี่ยถ้าใครชอบสีอ่อนก็เอาสีอ่อนลงนะคะพอดีไม่เห็นด้านหน้าเขาเนาะแต่ด้านหน้าเขาน่าจะมีทำเป็นโบผูกค่ะด้านหน้าด้านหน้าก็ตรงปลายแขนก็สลับขาวชมพูก็โอเคหวาน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 นะเป็นเสื้อคลุมเนี่ยค่ะก็มาแนะนำท่านผู้ชมก็ลองถักกันดูค่ะอันนี้ต่อดอกธรรมดานะก็ได้จะทำเป็นตัวเสื้อได้ถ้าเป็นไหมพรมก็ถักแป๊บเดียวค่ะเพราะว่ามันดอกมันใหญ่อยู่ค่ะก็ฝากไว้อีกคลิปหนึ่งค่ะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ